สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตคะแนนอันดับโลกของสาวไทยหลังจากจบการแข่งขัน VNL ไปแล้วสำหรับทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับโลกนี้นะครับก็จะมีผลต่อการนับคะแนนทันทีส่วนทีมที่ไม่มีการแข่งขันคะแนนก็จะเท่าเดิมไม่มีเพิ่มหรือว่าไม่มีลด แต่ลำดับโลกก็จะขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าผลคะแนนของคู่อื่นๆนะครับอย่างเช่นรัสเซียนะครับรัสเซียเป็นทีมที่อยู่1ใน10ดังนั้นคะแนนของรัสเซียจึงเท่าเดิมแต่ผลลำดับโลกของรัสเซียก็จะขึ้นขึ้นลงลงเนื่องจากว่าทีมที่มีคะแนนน้อยกว่าของรัสเซียมีการแข่งขันในรายการระดับโลกเพราะฉะนั้นถ้าทีมที่มีคะแนนน้อยกว่าชนะก็จะมีลำดับที่เพิ่มขึ้นทําให้รัสเซียมีลำดับที่ลดลงอะไรประ มานี้นะครับหลังจบการแข่งขัน VNL ไปแล้วนะครับสาวไทยของเราก็รั้งอันดับที่14ของโลกก็ไม่มีการขยับนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีและก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยส่วนอันดับ1 1 0นะครับจะเป็นทีมใดนั้นมาดูกันอันดับ1เป็นของ USA อันดับ2เป็นบราซิลอันดับ3เป็นอิตาลีส่วนอันดับ4จีนนะครับจีนลดลงมา1ลําดับเนื่องจากว่าแพ้อิตาลีในรอบ็อกเอาท์อันดับ5ตุรกี อันดับ6เป็นเซอร์เบียนะครับแล้วก็อันดับ7เป็นญี่ปุ่นอันดับ8เป็นรัสเซียอันดับ9เป็นโดมินิกัน แล้วก็อันดับ10นะครับก็เป็นเนเธอร์แลนด์อย่างที่บอกไปนะครับรัเสเซียก็จะไม่มีการเพิ่มหรือลดคะแนนนะครับแต่ลำดับจะขึ้นขึ้นลงลงส่วนสาวไทยของเรานะครับหลังจากไม่มีรุ่นพี่แล้วนะครับรุ่นนี้ทำผลงานเป็นอย่างไรหลังจากจบวินเอล2 0น2นะครับก็รั้งอันดับที่8ของตารางและก็สามารถที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ด้วยนะครับและก็ลำดับโลกนะครับจากอันดับที่19นะครับ ก็สามารถขยับขึ้นมาจากเดิม5ลำดับนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่อันดับที่14ก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่เพียงแค่ผลแพ้ชนะในเกมการแข่งขันเท่านั้นแต่ก็มีผลถึงการพัฒนาในเรื่องของการอัพลำดับโลกขึ้นมาด้วยนะครับถ้าย้อนไปถามว่าทำไมสาวไทยของเราถึงตกไปถึงอันดับที่19ก่อนหน้านี้นะครับมีอยู่2ประเด็น ประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของการแข่งขัน VNL 2021นะครับซึ่งทีมชุดนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะไปแข่งขันก่อนที่จะติดโควิดจึงต้องใช้ชุดที่เป็นกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการแข่งแบบพบกันหมดซึ่งทั้งหมด15นัดนะครับแพ้ไป13นัดแล้วก็เอาชนะได้2นัดนั่นก็คือนัดที่เจอเยอรมันแล้วก็นัดที่เจอแคนาดานะครับ ก็ถือว่า2นัดนี้ทําคะแนนมาได้ประมาณ20กว่าคะแนนนะครับแล้วก็จบอันดับที่ ประมาณอันดับที่16-17ประมาณนี้นะครับก่อนที่เสาวไทยของเราจะร่วงลงไปอันดับที่19เนื่องจากว่าเราไม่มีการแข่งขันรายการระดับเอเชียนะครับนั่นก็คือชิงแชมป์เอเชียทําให้ผลคะแนนของเราเปลี่ยนเนื่องจากว่าทีมทางแถบยุโรปนะครับเขามีการแข่งขันในทวีปของเขาจึงมีผลกับคะแนนของเราด้วยและไทยของเราก็ไปจบอันดับที่19นั่นเอง หลังจากนั้นนะครับในปี2022นสนะครับสาวไทยก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยการใช้ชุดที่ติดโควิดนี้นะครับและก็เริ่มไปลงที่รายการซีเกมเป็นอันดับแรกซึ่งเพื่อนบ้านของเราก็มีความพร้อมที่จะทุบไทยให้ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วสาวไทยของเราก็ชนะแล้วก็เป็นแชมป์ซีเกมในกีฬาวอลเลย์บอลของเรา ก่อนที่จะเตรียมพร้อมนะครับในอีกไม่กี่วันเพื่อที่จะลุยรายการ VNL 2022ซึ่งชุดปัจจุบันนี้นะครับก็มีการแข่งทั้งหมด12นัดนะครับแล้วก็แข่งในรอบ k อ o เอา u t อีกหนึ่งนัดรวมเป็น13นัดนะครับแล้วก็ผลงานที่เกิดขึ้นนะครับแพ้8ชนะ5ซึ่งสามารถเอาชนะได้ในทีมบบลกเรียทีมเซอร์เบียทีมจีนแคนาดา และก็ทีมเกาหลีนะครับซึ่งใน5นัดนี้ก็สำคัญกับสาวไทยมากๆเพราะมีผลต่ออันดับโลกนะครับและแล้วสาวไทยของเราก็ทำคะแนนไปได้สิ้นสุดในปัจจุบันตอนนี้นะครับก็คือ2 0 5คะแนนแล้วก็อยู่อันดับโลกอันดับที่14นั่นเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของการทำคะแนนและถ้าถามว่าในรายการอื่นๆมีผลต่อคะแนนโลกอีกไหม ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีรายการชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ชิงแชมป์โลกซึ่ง2รายการนี้ก็ยังนับคะแนนอันดับโลกนะครับซึ่งชิงแชมป์เอเชียก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ส่วนชิงแชมป์โลกนะครับก็จะเกิดขึ้นประมาณเดือนกันยายนซึ่งในแต่ละทีมที่เราเห็นนะครับในทุกรอบการแข่งขันเขาจะไม่มีการใช้ผู้เล่นสำรองหรือทําแบบคล้ายๆ เหมือนที่ผ่านมานะครับก็คือไม่ส่งตัวจริงเข้าการแข่งขันแต่ในปีนี้มีการปรับรูปแบบคะแนนใหม่จะเห็นว่าทุกทีมจัดเต็มแล้วก็ใส่เต็มที่ทุกทีมเลยนะครับสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะครับเชื่อว่าสาวไทยของเราไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้แล้วก็คงจะเห็นารายการระดับโลกอย่างชิงแชมป์โลกนี้ก็คงจะจัดเต็มเพราะว่ามีผลกับคะแนนโลกด้วยแล้วก็มีผลกับเป้าหมายของตัวเองด้วยหากว่าสาวไทยของเราเข้าไปสู่รอบสอง ของการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็ถือว่าเป็นการพัฒนาและก็ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจนะครับเพื่อที่จะรอรุ้นแล้วก็รอเชียร์ในรายการ คัดโอลิมปิกต่อไปนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญกับสาวไทยของเรามากๆในช่วงระยะเวลาปี2ปีนี้ก็ต้องให้มีการพัฒนามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่ได้แค่ทำเพื่อประสบการณ์หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเราสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากแสดงมุมมองของตัวเองแบบไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ